Max Muay Thai ยังไงก็ฝากด้วยกันเลยกันนะครับช่อง YouTube ของ Max Muay Thai Official ถ้าเกิดชอบแล้วก็กดไลค์ชอบมากกด Subscribe โคตรชอบกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโอ้สุสานีบาบาอ์กัมพูชา Ladies and Gentlemen Introducing our Cambodian Warrior Fighting out the Blue Corner Representing Kittikom GymThe whole record of 64 fights with 47 victories. Soon, Tia Ra. ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่กัมพูชาแล้วนะครับอยู่ที่นู่นนี่กระแสดังไม่แพ้พี่หมื่นของเรานะครับเนี่ยโอ้โหถ้าหล่อขนาดนั้นเลยวันนี้ก็เชียร์พี่ล้านไปก่อนกันแล้วกันนะสองคนเลยสองล้านเลย Alright.Ladies and gentlemen, his opponent fighting out of the red corner, a Thai warrior. กำลังใจคนไทยอยู่ไหนเออ Ladies and gentlemen, your Thai challenger tonight, fighting out of the red corner, representing Thailand, your diesel, Luu Jamae Saitongครับเราเดินมาถึงคู่เอกของรายการนะครับยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ไซทองครับ70กิโลกรัมจะเจอกับทูนเทียร่านะครับจากกัมพูชาจากค่ายกันติกรรมครับต้องบอกว่าอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นแหละครับวันนี้มีกองเชียร์จากกัมพูชาคาดคะเนจากสายตานะครับไม่ต่ำกว่า300ชีวิตครับโอ้โหแล้วเสียงเชียร์ดังสนั่นครับพอๆกับนักชกจีนเปิดตัวออกมาเลยครับช่วงนี้มาแรงครับอย่างที่พี่ภูมิแล้วพี่เบียร์บอกครับว่ามาแรงพอๆกับพี่หมื่นแล้วครับแต่ถ้าอยู่กัมพูชาเขาแรงแน่นอนครับทางด้านทูนเทียร่าครับนักชกจากกัมพูชาปัจจุบันวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นครับสูง175ซมสี่ไฟหลังครับชนะรวดทั้ง4ไฟล่าสุดยัดเยียดความปราชัยให้กับสุรฤทธิ์เพชรหนองกี่เอาไว้ครับจากให้มวยกัตติกรรมครับจากประเทศกัมพูชาแล้วก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ชอรัตนชัยของคุณเชิดด้วยครับส่วนทางด้านมุมแดงครับนี่อีกหนึ่งคนครับก็บอกว่าเป็นม้ามืดที่มาแรงครับทางด้านเกรกกอตทาดิครับไม่เคยแพ้ใครแต่แพ้ให้กับคนนี้นะครับในไฟล่าสุดล่าสุดชนะเกรกครับนักชกจากฝรั่งเศสAnd now let the main event begin. เอาละครับเมื่อสักครู่นี้ค้างไว้ครับกับประวัติของทางด้านยอดดีเซลครับชื่อจริงชื่อนายจักรพงศ์กลุ่มลำครับนักชกจากอำเภอเสม็ดครับจังหวัดบุรีรัมย์วัย19ปีเท่ากันจากค่ายมวยลูกจงแม่ไซทองครับสูง185ซมได้ลอยกว่าอย่างชัดเจนครับทางด้านยอดดีเซลแต่ในเรื่องส่วนหนาครับทูนเทียร่าครับหนากว่าเหมือนกันคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับยอดดีเซลนั้นก็คือพันตำรวจเอกสำนวนพวงพันธ์นะครับอดีตผู้ว่ากับการอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับคาถานั้นขลังครับครั้งแรกนั้นขึ้นไปถอดมงคลให้กับลิงลมครับเป็นฝ่ายชนะนักชกจากฝรั่งเศสไปครับเป็นมิเดสนอนเอาละครับปลดเวทีครับหลังนั้นยอดดีเซนได้ลอยกว่าเลยครับแต่ส่วนนานนั้นอยู่ที่ทูนครับและที่สำคัญระยะหลังนี่ทูนนั้นฟอร์มสดเหลือเกินครับก่อนหน้านั้นนะครับย้อนกลับไปแพ้คนเดียวครับโอ้โหนี่ครับวางแข้งขวาก่อนเลยครับวันนั้นแพ้ให้กับแก่นสักสิทธิ์ขุนศึกครับหลังจากแพ้แก่นสักหลังจากนั้นไม่แพ้ใครอีกเลยครับโอ้โหพยายามจะเน้นที่ศอกขวาแล้วครับทูนต่อยอย่างมั่นใจเลยครับแต่ยอดดีเซลแล้วเรียงร้องทูโอ้โหนี่ครับพี่อ้นครับเสียงเชียร์ครับแค่หักล้มนะครับโอ้โหเสียงเชียร์ดังสนั่นเอาละครับฝันด้วยศอกขวายอดดีเซลขวามาเลยครับตั้งเอาไว้ครับวันนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายของทูนเลยครับยอดดีเซลนี่แกเป็นผู้ปราบเกรกก็ทันทีครับเกรกนี่ก็ไม่แพ้ใครครับมาหลายไฟครับมาแพ้กับยอดดีเซลโอ้โหนะครับศอกซ้ายเสียคืนมาอีกแล้วครับทูเทล่าฟันด้วยศอกขวาทิ้งด้วย
ศอกขวาอีกทีโอ้โหพยายามจะเน้นที่ศอกครับยอดดีเซลพยายามจะทีไว้รักษาระยะห่างว่าสมควรแล้วครับยอดดีเซลต้องไล่แขนดีๆครับโอ้โหได้เลือดหรือเปล่าครับอุ้ยแตกเลยครับบริเวณคิ้วขวาครับของยอดดีเซลโอ้ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองครับมาแค่เพียงครึ่งทางของยกแรกโอ้แตกครับไหวไม่ไหวครับแพทย์สนามกำลังพิจารณาอยู่ครับไม่ได้แล้วครับโอ้โหโอ้แผลแตกเยอะน่ากลัวครับจบไวอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับทางด้านทูนเทล่าแม่น่าเสียดายครับกำลังจะไปได้ดีครับเกมกำลังสนุกครับแต่ไปพลาดเจอศอกแตกซะก่อนโอ้เสียดายจริงๆครับเสียดายจริงๆครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่น่าสนใจแต่ไปพลาดครับโอ้เดี๋ยวดูภาพช้ากันก่อนครับวางด้วยแข้งซ้ายนี่ครับฟันด้วยศอกขวาแล้วกวาดล่างทิ้งลงไปเรียกเสียงเชียร์ได้พอสมควรแล้วครับช็อตนี้แต่นี่ครับโอ้โหแตกเลยครับแล้วจ้ำเข้าไปอีกครับโอ้ไปพลาดโดนศอกขวาและซ้ายครับไม่ทันได้ดูดำดูดีเลยครับโอ้น่าเสียดายครับแต่ยังต้องเข้าใจครับท่านผู้ชมครับแพทย์สนามของเราครับเพื่อความปลอดภัยเป็นหลักนะครับไม่ฉะนั้นนี่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของนักมวยนี่ก็ใกล้บริเวณดวงตาครับอันตรายเลยครับแผลค่อนข้างที่จะกว้างและยาวพอสมควรโอ้น่าเสียดายจริงๆครับแผลแตกของทนายยอดดีเซลโอ้และแกย้ำมาตลอดครับดูครับวางด้วยแข้งซ้ายแตกเยอะจริงๆครับต้องบอกว่าคิ้วขวานี่หายไปเกือบหมดครับโอ้ดูครับนี่ครับชัดๆครับท่านผู้ชมครับโม่ไม่ไหวครับเอาเลยครับไปลุ้นรางวัลกันก่อนครับโหดร้ายอย่างแท้ทรูนะครับผมน็อกเร็วแบบนี้ไม่รู้นะครับว่าปลดวัดความมันของเราจะถึงจุดเดือดหรือเปล่า Let's check out our excitement thermometer Max Muay Thai Mobile App Ladies and gentlemen after just one round of actionWe have a winner by ways of technical knockout, Blue Corner, Tune Tierra. Don't go anywhere. อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน Max Muay Thai ด้วยนะคะ